ด่วนคลิปเสียงหลุดคล้ายเสียงนักการเมืองของเงินบอสดีไอคอนถ้าให้พี่ช่วยต้องจ่ายมากกว่านี้เดือนละแสนมันไม่พอถ้าให้พี่มากกว่านี้จะทำอะไรก็ดีดนิ้วได้เลยตรงนี้นะก็อย่างนี้แต่พอต้องดูแลพี่ดีกว่านี้เข้าใจไหมพอให้พี่เดือนละแสนเนี่ยมันกับที่พี่ไปดูแลคนเนี่ยพี่ดูแลมากกว่านี้ถ้าพอให้พี่มากกว่านี้พอจะทำอะไรพอเด็ดมีดนิ้วได้เลยพี่พอใจใช่ไหมที่ช่วยผมเรื่องนี้ครับผมใช่เอาไปรับปีพี่แล้วเนี่ยแต่พี่รับปากเลยเอาไว้ว่าพี่รับปากถ้ากรรมธิการเรียกบอกเดี๋ยวพี่จัดการให้ครับเออคือไม่มีอะไรหรอกเอาใหม่เอาใหม่ก็อย่างนี้แต่พอต้องดูแลพี่ดีกว่านี้พอต้องดูแลพี่ดีกว่านี้เข้าใจใช่ไหมพอพี่เดือนละแสนเนี่ยมันกับที่พี่ไปดูแลคนเนี่ยครับพี่ดูแลมากกว่านี้ถ้าพอให้พี่มากกว่านี้พอจะทำอะไรพอเด็ดมีดนิ้วได้เลยพี่พอใจใช่ไหมที่ช่วยผมเรื่องนี้ครับผมใช่เอาไปรับปากพี่แล้วเนี่ยแต่พี่รับปากเลยเอาไว้ว่าพี่รับปากถ้ากรรมธิการเรียกบอกเดี๋ยวพี่จัดการให้ครับเออคือไม่มีอะไรหรอกคุณจักบอกถ้าเสียงชัดกว่านี้ก็ซุปเปอร์ลำโพงบอสโอ้ยบารมีใหญ่โตเหลือเกินอ่ะผมไม่อยากที่จะไปล้ออะไรเขานะบอกตรงๆนะนะแต่ว่าการกระทำอะไรคือจริงๆกับน้องเขาเนี่ยผมไม่ได้มีอะไรนะแต่พอข่าวมันออกมาเราต้องแยกผิดแยกถูกแต่วันนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นเสียงเขาหรือไม่นะครับแต่คุณต้องอย่าลืมว่าอ้าวคุณฟังแล้วคุณคิดว่าเสียงใครล่ะคุณธงชัยสวัสดีครับนะเสียงใครล่ะพอต้องให้พี่มากกว่านี้นะพอจะทำอะไรก็สามารถดีดนิ้วได้เลยโอ้โหดีดนิ้วได้เลยอ่ะถ้าเรื่องไปถึงกันชั้นกันมาธิการเดี๋ยวพี่จัดการเองพอก็พูดสวนไปว่าผมก็ต้องอาศัยพึ่งบารมีพี่บารมีด้วยโอ้โหพอจะประคุณวันนี้เนี่ยลุงนั่งไม่ติดเก้าอี้แล้วนี่บอกกันตรงๆนะนั่งไม่ติดเก้าอี้แล้วเนี่ยเออเพราะเขาตั้งข้อสังเกตว่าลุงหมดไปเท่าไหร่ด้วยอีกอะสังคมน่ะนะครับก็อยู่ใกล้ตัวลุงหมดไปเท่าไหร่คลิปเสียงมันหลุดออกมาแล้วชัดเจนมากๆนะครับไม่รู้ใครใช้ AI ทันหรือเปล่าก็ไม่รู้บางทีก็อาจจะใช้ AI ไปตกแต่งเสียงหรือไม่นี่คือยังไม่รู้เลยนะแล้วเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยถ้าใครไม่เกี่ยวข้องนะแล้วเป็นบุคคลที่รู้จักผมว่ารีบเลยนะครับรีบให้พักเนี่ยทำการตรวจสอบเลยเพราะอะไรเพราะถูกคนที่เกี่ยวข้องคนที่รู้จักกับบุคคลท่านนี้เนี่ยจะซวยเพราะเขาจะเหมาว่าอยู่ในกระบวนการนะผมพูดนะครับผมพูดไปฝากไปนะคือวันนี้เนี่ยถ้าข่าวมันออกมาชัดเจนอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งตกใจนะคนในพักเนี่ยผมแนะนำเลยว่าคุณก็ต้องให้กรรมการพักทำตั้งชุดตรวจสอบขึ้นมานะครับตรวจสอบขึ้นมาทันทีทันใดเลยนะไม่ต้องตกใจถ้าสังคมเขาพุ่งเป้าว่าเป็นบุคคลคนนี้นะฮะให้พรรคเนี่ยตั้งกรรมการตรวจสอบเลยนะครับและแถลงกับสื่อเลยว่าไม่นิ่งนอนใจเพราะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับเพราะคุณอย่าลืมว่ามันจะยึดโยงไปกับพรรคเพราะถ้าพรรคไม่ออกเขาจะเหมารวมด้วยว่าไม่ได้เป็นเรื่องบุคคลนะที่เรียกค่าตงเรียกค่าเขาจะมองว่าพรรคมันจะเสียไปถึงพรรคเพราะฉะนั้นถ้ามีบุคคลในพรรคสื่อโซเชียลตั้งข้อสังเกตเมื่อไหร่แล้วนะครับสื่อโซเชียลเขามั่นใจแล้วเนี่ยว่าเป็นใครปักใจแน่นอนเนี่ยกรรมการพรรคเนี่ยต้องรีบประชุมเพื่อหาข้อสรุปให้เร็วที่สุดนะครับนะถ้ามันเป็นจริงก็ต้องว่าไปตามจริงแต่ถ้ากรรมการพรรคหรือหลายคนในพรรคของลุงยังเงียบนิ่งเฉยเสียถึงพรรคนะครับผมบอกว่าเสียถึงพรรคนะเพราะฉะนั้นพรรคเนี่ยสง่างามดีอยู่แล้วทีนี้ก็ตั้งกรรมการพิเศษตรวจสอบเลยฮะเรื่องราวเหล่านี้เพราะสื่อกระแสสังคมต่างๆเนี่ยเขาพุ่งเหลาทัวร์ไปลงนะครับในพรรคของลุงแน่นอนนะล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าวันนี้พรรคยังเฉยนะยังไม่ออกมาเป็นต่อเป็นวินาทีตอนนี้ตอบกับสังคมนะพรรคอาจจะซวยเพราะวันนี้ชัดเจนอะไม่ต้องแปลกระบวนการความแล้วสื่อไปไกลมากแล้วนะครับสื่อไปไกลมากแล้ว
นะครับวันนี้ถ้าออกมาถ้าบอกว่ายังพูดออกมาและเป็นตัวแทนของพรรคว่าเสียงออกมาเป็นเสียง AI นะพรรคพังนะผมบอกได้เลยนะความชอบธรรมตรงนี้เนี่ยต้องให้บุคคลที่เขาเป็นกรรมการพรรคหรือนะครับคนที่เป็นกลางจริงๆตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนะครับซึ่งต้องสื่อสารเรื่องราวเหล่านี้ไปยังสื่อเลยเพราะเรื่องนี้เงียบไม่ได้จะมัวแต่ตกใจหรือพรรคสตันอยู่โอ้กรรมการพรรคแต่ละคนสตันอยู่ไม่ได้นะครับนะเรื่องราวเหล่านี้เราต้องไวกว่าสื่อเราต้องไวพอๆกับสื่อคุณไม่ต้องไวกว่าสื่อก็ได้ไวพอๆกับสื่อนะดิวไปเลยว่านะลุงตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะวันนี้รอกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียกบุคคลในคลิปมาพูดนะครับมาคุยมาตรวจสอบนะครับเป็นจริงหรือเปล่านะครับถ้าเป็นจริงพักต้องรีบจบไม่งั้นพักเสียหายถ้าไม่ใช่เด็กของลุงก็จบไปนะแต่ถ้าเป็นเด็กของลุงอย่ามัวแต่สตันนะกรรมการพักอย่ามัวแต่ตกใจอันนี้ผมไม่ได้เก่งถึงขนาดขั้นแนะนำนะแต่ผมบอกได้เลยว่านี่คือสิ่งที่ควรทำคุณต้องรีบให้ทันกระแสแล้วความเสียหายมันจะน้อยลงความเสียหายมันจะเป็นในเรื่องของปัจเจกบุคคลไปแต่ถ้าวันนี้พักยังมัวแต่สตันเนี่ยเรียบร้อยสื่อไปไกลแล้วฮะนะสื่อไปไกลแล้วไอ้คลิปเสียงเนี่ยเป็นคลิปที่สร้างความอับอายสร้างความเสียหายให้กับพักด้วยนะนะครับนะ บุคคลเนี่ยเสียหายอยู่แล้วบุคคลในคลิปเนี่ยเสียหายและโทษร้ายแรงด้วยผมบอกได้เลยนะครับโดนคุกแน่นอนอะวันนี้นะครับแค่ประจักษ์ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะสืบต่อไปอีกนะครับสืบต่อไปตรงไหนสืบต่อไปยังคุณพอว่าคุณเคยจ่ายให้ไหมเดือนละแสนถ้านะบอสพอเนี่ยจ่ายให้เดือนละแสนเตรียมตัวเลยฮะทัวร์ฮ่องกงอีกคนหนึ่งทัวร์ฮ่องกงแน่นอนผมพูดเลยนะครับเพราะวันนี้เนี่ยกระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการหรือการสักครู่นะฮะสักครู่นะครับสักครู่นะนะกระบวนการเหล่านี้มันเป็นการกระทําของบุคคลที่เขาเรียกว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพนะครับสวัสดี FC ทุกคนนะฮะไอ้5123เบอร์ใครโทรมาโทรกลับหน่อยนี่สักครู่นะครับพอดีมีสายเข้าเบอร์ใครใครโอเคสวัสดีครับสวัสดีนะฮะเขาบอกว่าเป็นผู้มากบารมีนะครับเป็นผู้มากบารมีแน่นอนอะมากบารมีขนาดไหนถึงขนาดบอสพอเนี่ยต้องไปพึ่งบารมีเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดานะครับสวัสดีนะครับ ยิ่งใหญ่ไหมอันนี้ผมไม่รู้นะก็ลุงก็บอกว่าใหญ่อะเขาทรายหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับนะนี่ยังเป็นเรื่องที่ยังเดี๋ยวสื่อเนี่ยนะครับจะโหมนะครับกระแสข่าวเหล่านี้กระพือข่าวก็เนี่ยเหล่านี้เนี่ยแล้วก็ขยายความไปผมเชื่อแน่ว่าวันนี้เนี่ยนะมีแต่คนเขาไม่เห็นด้วยอะในเรื่องราวเหล่านี้นะสิ่งต่างๆเหล่านี้พอมันเกิดขึ้นนะครับมันก็สร้างความเสียหายให้กับวงการการเมืองนะครับเพราะวันนี้บุคคลที่เป็นข่าวเป็นคราวที่อยู่ในคลิปเนี่ยก็ถือว่าหน้าตักก็ไม่ธรรมดานะครับหน้าตักก็ไม่ธรรมดาและนะเป็นคนที่มีตำแหน่งอยู่ในพรรคด้วยตำแหน่งสำคัญด้วยนะรองโฆษกพรรคเนี่ยถือว่าสำคัญมากนะนะครับมันเป็นกระบอกเสียงของพรรคอ่ะทีนี้พอทำอะไรออกไปเนี่ยนะเขาเข้าใจว่าเป็นตัวแทนของพรรคนึกภาพออกไหมผมถึงบอกว่าวันนี้กรรมการพรรคต้องรีบออกมาเพราะทุกครั้งที่บุคคลผู้ต้องสงสัยว่าอยู่ในคลิปนี้นะเป็นคนที่พูดแทนพรรคในทุกวาระมาสักช่วงหนึ่งแล้วผมถึงบอกว่าวันนี้ถ้าบุคคลนี้เป็นคนที่พูดแทนพรรคโต้ตอบโต้การเมืองแทนพรรคทำอะไรแทนพรรคถ้าบุคคลนี้ออกมาต่อหน้าสื่อก็แสดงว่านี่คือตัวแทนพรรควันนี้พอออกมาทำในทางที่
มันไม่ถูกไม่ควรถ้าพักเฉยเขาจะมองว่านี่แหละพักรู้เห็นเป็นใจนะครับหรือคนในพักหรือกรรมการพักนะทำกันเป็นกระบวนการรู้เห็นเป็นใจแล้วมันจะซวยเอานะครับวันนี้อย่าคิดแต่ฝั่งเราว่าเอ้ยมันไม่มีอะไรมันเป็นเรื่องของบุคคลนะครับแต่อย่าลืมว่าบุคคลนี้อยู่ในสังกัดพักและมีตำแหน่งนะครับทางด้านการเมืองด้วยสำคัญมันคือจุดนี้ฮะถ้าเขาเป็นแค่สมาชิกพักโอเคยังไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าพอเป็นคนในพักเป็นคนที่ชิดสนิทชิดเชื้อนะครับนะและทำให้สังคมมีความเข้าใจว่านะต่อสายตรงกับลุงได้ความเสียหายเนี่ยต่างๆเหล่านี้มันไม่นะครับจำกัดแค่บุคคลนะสิมันจะไปถึงเลยเถิดไปถึงลุงไปถึงพักความเสียหายเหล่านี้ต้องรีบออกมานะครับสวัสดีทุกคนนะครับออกมาหยุดกระแสละผมว่านะนะผมว่าหยุดกระแสละดีกว่าจะผิดจะถูกมันก็ต้องพิสูจน์กันมันจะปกป้องใครไม่ได้แล้วถ้ายิ่งปกป้องยิ่งเสียยิ่งไม่งานนี้ถ้ายิ่งไม่พูดตรงๆนะเผชิญความจริงเสียนะครับเสียหายเลยเพราะฉะนั้นนี่คือคำแนะนำจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในพักนะพักลุงจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมคิดว่านะพักถ้าออกมาเคลื่อนไหวอย่างนี้ก็ตอบสังคมได้ในระดับหนึ่งถ้าไม่ใช่บุคคลนี้ก็แล้วกันไปไงแต่วันนี้เนี่ยเขาไปกันทั่วหมดแล้วว่ามันใช่นะครับพอมันใช่เนี่ยมันก็เกิดความเสียหายอ่ะเงียบกริบกันเลยได้ยินเสียงแล้วเนี่ยพวกเราคิดว่าไงพอได้ยินเสียงแล้วคิดว่าไงคิดว่าไงสวัสดีคุณพนิดานะฮะคุณอัญชลีสวัสดีคุณจูศรีนะครับคุณจัดใหญ่เขาทรายแน่นอนเลยใครคะบอกด้วยคุณประภาดาบอกด้วยคุณประภาดาคนที่ออกมาตอบโต้กับเด็กพี่อ่ะผมไม่รู้ว่าใครหลายคนหรือเปล่านะในพักของลุงวันนี้เป็นบุคคลผู้ต้องสงสัยในคลิปเป็นผู้มากบารมีนะครับเป็นผู้ที่นะสามารถช่วยเหลือบอสพอได้นะวันนี้บอสพอหลังจากที่ออกหมายนะจะออกหมายเนี่ย10หมายจับเนี่ย17 18คนบอสพอก็ต้องไปหาผู้มากบารมีพอไปหาผู้มากบารมีมันก็ต้องมีคลิปอะไรที่มาการันตีความจริงว่าบอสพอรู้จักผู้มากบารมีจริงๆก็อันนี้สรุปนี่คือผู้มากบารมีใช่มั้ยผู้มากบารมีใช่มั้ยผู้มากบารมีขอฟังอีกรอบเฮ้ย FC บอกขอฟังคลิปเสียงอีกรอบอ่ะเพื่อความมั่นใจอยากฟังชัดๆใช่ไหมคุณใหม่เอานะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถามมาเยอะนะช่วงเช้านี้เสียงใครเสียงใครเสียงใครเอานี่เห็นว่ากำลังจะบอกพอว่าพอต้องใหญ่กว่านี้ก็ใหญ่กว่านี้แต่พอต้องดูแลพี่ดีกว่านี้เข้าใจไหมพอให้พี่เดินแตะเนี่ยมันกับที่พี่ไปดูแลคนเนี่ยพี่ดูแลมากกว่านี้พี่ดูแลมากกว่านี้มากกว่านี้พอจะทำอะไรพอเด็ดบีบนิ้วได้เลยบีบนิ้วได้เลยสุดยอดจริงพอใจใช่ไหมที่ช่วยผมเรื่องนี้ครับผมใช่เอาพี่รับปากพี่เลยแต่พี่รับปากเลยเอาไว้ว่าพี่รับปากถ้ากรรมธิการเรียกบอกเดี๋ยวพี่จัดการให้ครับคือไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอก30ล้านเอามาก่อนเลย30ล้านเอามาก่อนเลยนะฮะเอาชัดไหมทีนี้ว่าเสียงใครเนี่ยชัดไหมครับพี่น้องครับนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นหน่อยนะครับนะโอ้คุณประภาดาขอบคุณครับช่วยกดไลค์กดแชร์พยัคฆ์อรุณแน่นอนโอ้คือจริงๆไม่อยากให้เกิดนะไม่อยากให้เกิดเลยเรื่องพวกเนี้ยมันน่าอับอายอ่ะนะถึงทุกวันนี้นักการเมืองในสายตาประชาชนเนี่ยก็จะเหมือน18มงกุฎไปซะทุกวันละนะพูดกลับไปกลับมาหาความน่าเชื่อถือไม่ได้ผมมาเจออย่างนี้อีกโอ้โหการเป็นนักการเมืองเนี่ยจริงๆมันเป็นยากเป็นเย็นขนาดนั้นเลยเหรอเอาแค่ความซื่อตรงความซื่อสัตย์กับตัวเองความมีจุดยืนขอแค่เนี้ยก็พอแล้วเป็นนักการเมืองที่ดีได้ละนะแต่วันนี้เนี่ยแต่มาในคราบของ18มงกุฎอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ต่างอะไรกับบรรดาบอสๆเลยนะเนี่ยวันนี้เนี่ยฮะแล้วโทษเนี่ยมันจะขนาดไหน18มงกุฎเนี่ยบางทียังขาวสะอาดกว่าไอ้คนพวกนี้เลยนะครับ
เออนะแล้วอ้างว่าตัวเองเป็นนักการเมืองซึ่งมันจะใช้คำว่าเขาอ้างเขาก็ถูกแล้วเนาะเพราะเขาเป็นถึงนะชุดโฆษกพรรคอะไรอย่างเงี้ยนะเออนะโอ้เสียหายแล้วครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะนะวันนี้เนี่ยเห็นไหมครับพอมันมาในลักษณะอย่างนี้เนี่ย เส้นสายเยอะไงเป็นผู้มากบารมีไงมันก็สร้างความมีเครดิตให้กับบุคคลเหล่านั้นเอาไปหาผลประโยชน์กับพวกวงการธุรกิจที่ต้องการหาแบ็คนะนักการเมืองดีๆหาแบ็คที่มีอำนาจจริงๆมาไอ้พวกนี้ก็พร้อมที่จะจ่ายเหมือนกันก็สมประโยชน์กันมันก็จะจ่ายสังคมไทยก็อยู่อย่างเงี้ยมีแบ็คดีถ่ายรูปกับนักการเมืองผมต้องพึ่งบารมีพี่นะอ้าวไม่เป็นไรน้องคราวนี้น้องให้มาพี่นะเดือนละ 150,000-160,000 น้องดิดนิ้วสั่งได้เลยอ่ะเออนะมันถึงขนาดนี้เลยครับไอ้คำว่าดิดนิ้วสั่งเนี่ยไม่ได้ทำในเรื่องของในเรื่องที่ถูกกฎหมายนะในเรื่องที่ผิดกฎหมายแล้วให้บุคคลเนี้ยเป็นคนเคลียร์ทางหรือช่วยทีนี้พอช่วยหรือเคลียร์ทางมันเป็นเรื่องของการทำผิดกฎหมายทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่ามันสมควรมีบุคคลพวกนี้อยู่ในแวดวงการเมืองซึ่งเป็นที่พึ่งสุดท้ายเป็นที่พึ่งของประชาชนหรือไม่โอ้อย่าล้อเล่นกับระบบคุณน้อยนาบอกวันนี้ระบบไปเยือนถึงหน้าบ้านผมพูดเลยนะครับคลิปนี้เนี่ยระบบไปเยือนถึงหน้าบ้านแน่นอนอ่ะนะครับเอามีใครสงสัยไหมเกี่ยวกับเรื่องคลิปหลุดนะครับมีใครอยากถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องคลิปหลุดต่อไหมนะครับเพราะวันนี้เนี่ยกระบวนการเนี่ยนะครับในเรื่องการเอาผิดกับธุรกิจแชร์ลูกโซ่หรือไม่ใช่แชร์ลูกโซ่เนี่ยไอ้ขายแบบออนไลน์แบบลูกโซ่แบบเหล่านี้เนี่ยนะครับคล้ายๆกับแชร์ลูกโซ่เนี่ยวันนี้เนี่ยเตรียมออกหมายจับแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนอ่ะนะใครโดนหมายจับบ้างเนี่ยใครเป็นมีส่วนพัวพันนะรู้เห็นกันหรือธุรกิจคล้ายคลึงกันวันนี้เหมารวมไปถึงนะพระเอกช่อง7ช่อง3นะโดนกับเขาไปด้วยนะแล้วก็มีอดีตนะครับดาราปี90นะนักธุรกิจเนี่ยมาเป็นนักธุรกิจก็นะครับทำธุรกิจเหมือนกันในลักษณะแบบนี้ก็โดนหางเลขไปด้วยนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพอข่าวมันออกมาเนี่ยกระพือทำให้สังคมตื่นตัวสังคมตื่นตัวมันก็จะเห็นหมดอ่ะเห็นไหมมันก็ยึดโยงไปหมดอ่ะนี่นะผมบอกเลยนะนี่คือความอัปยศที่สุดของวงการการเมืองที่มีคนการเมืองแบบนี้นะถ้าเป็นบุคคลที่สื่อโซเชียลสงสัยว่าใช่นะอัปยศมากๆครับอัปยศกับวงการการเมืองจริงๆอันนี้คือหนึ่งนะแล้วไม่ควรที่จะให้อยู่บนเส้นทางการเมืองอีกต่อไปนะนี่คือวงการการเมืองเป็นสิ่งที่อัปยศนี่คือบุคคลที่ทำธุรกิจแบบผิดกฎหมายแล้ววิ่งไปหาที่พึ่งแบบผิดๆโดยอ้างบารมีดีดนิ้วได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่นะครับอัปยศอดสูที่สุดนี่คือวงการการเมืองแต่ทีนี้แบ็คกราวด์ของบอสพอเนี่ยมันยังมีวงการตำรวจอีกถามว่าวันนี้ต้องจ่ายค่าคุ้มครองจ่ายค่าดูแลให้กับผู้หลักผู้ใหญ่เบอร์1เบอร์2ของวงการตำรวจหรือไม่ที่ผ่านมา 4-5 ปีที่ผ่านมาถ้าสืบเสาะได้ว่ามีแบ็คกราวด์มีแบ็คดีเป็นถึงนะตำรวจแห่งชาติอะไรสักอย่างนึงถ้ามันเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นมีการอ้างอิงถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาเกี่ยวข้องบันไลไปทั้งกรมเลยผมบอกเลยกรมตำรวจนี่บันไลทั้งกรมเลยนะครับเออเอาสิ6ปีใช่ไหมเออบันไลทั้งกรมเลยผู้หลักผู้ใหญ่ตอนนี้รู้ละใครเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในวงการการเมืองแล้วใหญ่จริงๆละเคลียร์กันได้แล้ววงการตำรวจมีไหมศาลมีไหมนักกฎหมายมีหรือเปล่าเออดูกันนะฮะธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันมีมานานแล้วความเสียหายมากมายนะครับโอ้โหคุณกาหลงบอกบันเทิงนะเห็นหมดเลยอ่ะใครเป็นยังไงวันนี้มันหนักมากๆเลยนะครับสวัสดีทุกคนสวัสดีเพื่อนๆนะครับเป็นข่าวที่ร้อนแรงในเช้านี้แล้วก็ออกมาแชร์อ่ะพอไหมจะข้ามเป็นข่าวต่อไปฮะจะข้ามไปข่าวต่อไปละอันนี้ข่าวแรก
นะครับสวัสดี FC ทุกคนเลยข่าวต่อไปมีใครนะอยากรู้เรื่องข่าวไหนเอามาแชร์กันเร็วนะครับนะสวัสดี FC ทุกคนนะครับทักทายนะทักทายนะครับทักทายทุกท่านนะทักทายนะครับนะกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นนะวันนี้เนี่ยนะครับตกใจมากเลยข่าวนี้ออกมาเนี่ยเดี๋ยวสักพักผมคิดว่าประมาณช่วงบ่ายๆน่าจะมีพักลุงเนี่ยออกมาแถลงแล้วล่ะนะจากนะครับโฆษกพักนะก็ว่ากันไปนี่ลุยเอาผิดดีไอคอนไม่หวั่นพริบเสียงเคลียร์คดีชี้ไม่ใช่ธานอสนะนี่นี่หนุ่มกัญชัยบอกต่อไอคลิปเสียงออกมาจากใครก็แล้วแต่นะวันนี้เราไม่รอดละเดินทางไปกับกันเดินทางไปกับคุณบอยปกรณ์ใช่ไหมเอาแล้วนะเปิดหน้าเต็มที่อดีไอคอนเนี่ยนะประสานเสียงลั่นไม่หวั่นเนี่ยนะฮะฐานช่อโกงประชาชนเอาแล้วนะครับนี่เขาเปิดหน้าเต็มที่เลยเหยื่อดีไอคอนก็โอ้โหหลุดมานะครับไม่ได้หยุดเลยไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนนะครับเข้ามาร้องเรียนกับทนายร้องเรียนกับหลายๆช่องทางเนี่ยนะโอ้โหเอาแล้วล่ะน่ามีอะไรมีข่าวอะไรเดี๋ยวนะสักครู่นะนะครับนอกเหนือจากคลิปหลุดสวัสดีนะครับอ้าวทักทายกันตากใบพูดไปเมื่อวานนะตากใบวันนี้ก็ใกล้มาแล้วนายชวนก็ออกมาเคลื่อนไหวว่าเป็นเรื่องแน่นะครับถ้ายังก็เรียกว่าอะไรอ่ะยังปกป้องผู้กระทำผิดเนี่ยนะฮะตากใบเนี่ยดูท่าเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตถ้าเลยวันที่25นี้ไปนะครับข่าวต่อไปสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีพี่สมยศนะฮะสวัสดีน้องยุ้ยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวนะผมขออนุญาตเปิดข่าวก่อนเพราะว่ามันมีข่าวเยอะนะช่วงเช้าเนี่ยเลยอัดข่าวของบอสพอเข้าไปนะครับเต็มสตรีมเหมือนกันนะดีไอคอนดีไอคอนดีไอคอนข่าวดีไอคอนทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โหวันนี้นี่เข้มข้นจริงๆอ่ะไปข่าวการเมืองกันต่อไหมสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับตาสว่างเลยหน้าอายจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเคลื่อนไหวของข่าวของนายกรัฐมนตรีก็เงียบหายไปเลยตอนนี้นะวันนี้วัน14ตุลาล้ำลึกนะนะครับก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะครับคนการเมืองก็ไปนะครับที่ คนการเมืองก็ไปกันพร้อมเลย14ตุลาเนี่ยนะครับเนี่ยเสียงนักการเมืองพอโอ้โหเปิดมามีแต่ฟีดแบบโอ้โหตายแล้วพี่น้องครับไม่มีข่าวช่องว่างให้พื้นที่การเมืองไหนข่าวการเมืองไหนแทรกได้เลยนะเนี่ยโอ้โหนะครับสั่งสอบคลิปแล้วเอานี่ไงสั่งสอบคลิปแล้วนะครับสั่งสอบคลิปแล้วเห็นไหมข่าวออกมาเนี่ยพักลุงช้ากว่าประธานสภาละนะครับประธานสภาเนี่ยวันมูฮัมหมัดนอมทาเนี่ยนะข่าวออกมาสั่งสอบคลิปด่วนเลยนะครับที่หลุดออกมามันสร้างความเสียหายให้กับสภาไงไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองไงประเด็นน่ะวันนี้เห็นไหมผมบอกแล้วว่าอย่าช้าถ้าช้าแล้วเสียหายเลยนะพระวชิระเมธีก็อยู่ในข่ายนะครับโอ้โหนี่ข่าวร้อนฉาจริงๆไปข่าวอื่นไม่ได้เลยไปข่าวอื่นนี่ยากเลยนะฮะเออ
สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยอ่ะร้อนแรงไม่เกินข่าวนี้ละเพราะฉะนั้นขยี้ข่าวนี้แหละนะครับนะประธานสภาก็ออกมาแล้วแล้วก็ออกมานะครับค่อนข้างที่จะซีเรียสมากในเรื่องของคลิปที่หลุดเพราะว่ามันจะทำให้สภาเนี่ยด่างพร้อยไปด้วยนะครับพอมีอะไรพอมีเรื่องราวอะไรเขาจะอ้างว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทางด้านการเมืองอยู่ในสภานะครับสภาใครอะที่ใหญ่ที่สุดในสภาก็ต้องเป็นประธานสภามันเสียหายกับบ้านกับเมืองนะพอเอาไปแอบอ้างเนี่ยไม่มันไม่มีเป็นเขาเรียกว่าไม่เป็นผลดีกับใครทั้งนั้นอะนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันออกมาแล้วเนี่ยมันสร้างความเสียหายให้กับสังคมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาธุรกิจเหล่านี้ออกมาเนี่ยมันก็โอ้โหแน่นอนฮะเป็นอะไรที่พูดยากนะสำหรับดีไอคอนนะคงต้องพูดอีกหลายวันอ้าววันนี้ในเรื่องของการคาสิโนเสรีเอาอีกไหมเอาคาสิโนเสรีต่ออีกเรื่องไหมเป็นเรื่องของการเมืองเต็มๆนะเออเป็นเรื่องของการเมืองเต็มๆวันนี้เนี่ยมีสำนักข่าวหลายๆสำนักแชร์กันแล้วนะว่าที่บอกที่พูดออกไปนะและเป็นที่ประจักษ์ของประชาชนว่าการเล่นไพ่วันนี้ก็ไม่ผิดและก้าวกงก้าวเกก็ไม่ผิดและตามช่วงระยะเวลาการพนันขันต่อชนงัวชนควายก็ไม่ผิดและชนไก่ก็ไม่ผิดและไม่ผิดกฎหมายและทำได้และนั่งตีปกเด้งที่บ้านตำรวจไม่จับแล้วการพนันเนี่ยเริ่มตัวหัวนะครับให้เป็นน้ำจิ้มกันแล้วว่าแบบนี้ไม่ผิดกฎหมายแล้วนะตำรวจจับไม่ได้แล้วนี่ข่าวคราวเนี่ยออกมาเนี่ยเห็นกันหรือยังครับนะครับนะน้องยุ้ยบอกต่อฟาดมาจะเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วครับน้องยุ้ยนะครับของนะผู้มากบารมีทางด้านการเมืองน่ากลัวฟังแล้วขนลุกสู้เลยนะครับพูดออกไปแล้วก็เดี๋ยวก็จะทำลงในส่วนของ YouTube นะครับอ้าวทีนี้การเปิดหัวการโจหัวในเรื่องของการเล่นการพนันแบบไม่ผิดกฎหมายเนี่ยในการเล่นไพ่การเล่นเก้าเกการเล่นอะไรก็แล้วแต่นะครับการพนันขันต่อนะครับการชนงัวนะชนควายการชนไก่วันนี้นะไม่ผิดนะมันจะปูทางไปในเรื่องของคาสิโนเสรีวันนี้หลายสำนักข่าวคุณฟังดีๆนะจะตั้งข้อสังเกตถึงบุคคลที่รวยนะลำดับต้นๆของโลกซึ่งเป็นนักธุรกิจสัญชาติสิงคโปร์มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอาอีกแล้วล่ะครับกับนักการเมืองนี่แหละนะนักธุรกิจนะเขาเรียกว่านายทุนแล้วกันนายทุนข้ามชาติสัญชาติสิงคโปร์เนี่ยช่วงนี้จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ทางด้านการเมืองกันแบบนะครับประชิดอาทิตย์ต่ออาทิตย์บินเข้ามาสิงคโปร์บินเข้ามาในประเทศไทยสิงคโปร์บินเข้ามาในประเทศไทยทุกอาทิตย์จนเป็นที่จับตามองของสื่อซึ่งเป็นนักธุรกิจที่รวยนะครับอู้ฟู่เหลือเกินในประเทศสิงคโปร์มีดิวเพื่อที่จะทำนะครับเขาเรียกว่าดิวเพื่อที่จะทำคาสิโนเสรีในประเทศไทยก็แล้วกันนะครับดิวเพื่อที่จะมาล็อกสเปคนะหรือล็อกใบสิทธิบัตรพูดกันง่ายๆคือการลงทุนนะครับทำคาสิโนเสรีอย่างที่บอกนะครับมันจำต้องอาศัยนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาทีนี้นะดูเหมือนว่ามีการคุยกันไว้เรียบร้อยแล้วนักลงทุนสัญชาติสิงคโปร์เนี่ยเป็นมหาเศรษฐีสิงคโปร์เนี่ยบินเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยวีคต่อวีคเพื่อเข้ามาคุยนะครับในเรื่องของคาสิโนเสรีตกลงก่อนที่จะอนุมัติผ่านนะหรือการเขียนกฎหมายหรือเป็นการอนุมัตินโยบายนะครับคาสิโนเสรีหรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ให้สำเร็จนะเสร็จสิ้นเต็มรูปแบบเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมีนายทุนต่างชาติเข้ามาสัญชาติสิงคโปร์และเห็นเขาบอกว่าวีคนี้จะเดินทางเข้ามานะครับพูดคุยที่บ้านนะครับบ้านใครเดียบ้านของผู้มากบารมีทางด้านการเมืองแบบ VIP ที่สุดที่สามารถจิ้มเลือกนะครับนักลงทุนหรือล็อกสเปคนักลงทุนเข้ามาเพื่อซัพพอร์ตกับ
ครงการนะครับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ของรัฐบาลนะครับได้อย่างง่ายดายวันนี้เขามองว่าอ่ะสัญญาณมันมาแล้วและนายทุนสิงคโปร์เนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและรวยมากๆนะกำลังจะเข้ามาฮุบกิจการเข้ามาได้รับอาจจะถึงขั้นได้รับใบสิทธิบัตรในการที่จะมาทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ในประเทศ